เด็กๆม.สองทุกคนนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่นะคะเราจะทบทวนเกี่ยวกับหมวดนี้เลยชอบงานนะคะว่าเอ๊ะเราเรียนมาแล้วเนี่ยทบทวนคำศัพท์เราท่องมาเรียบร้อยเนี่ยเราลืมไปหมดหรือยังนะคะนี่เลยค่ะ I have a question for you Number one A person who is the chief of the governmentis ลูกก็ดูว่าเอ๊มีคีย์เวิร์ดสำคัญนะนะคะคือคำว่า chief of the government เพราะฉะนั้นเป็นไงได้คำตอบไปยังเอ่ย take a look at this prime minister ก็ได้คำตอบคือคนนี้นะคะ prime minister is the chief of the government เนาะอย่างที่บอกว่าเราทบทวนนะคะ recap And next, a person who looks after building in a school is a person look after building in a school. ลูกก็หาซิเออาชีพไหนที่ทำงานในโรงเรียนได้บ้างแต่คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่นี่ค่ะ look after buildings look after building janitor ก็คือพันโรงนะคะพันโรงมีหน้าที่ดูแลตึกดูแลความปลอดภัยนะคะ And then number three a person who sell meat is a person who sell meat มีรูปภาพบอกเด็กด้วย The answer is butcher คนขายเนื้อนะคะ And number four a person who stop fire from a person who stop fireอันนี้ง่ายนะคะได้อยู่แล้วไฟจะนักดับเพลิงหรือนักต่อสู้ไฟนั่นเองนะคะต่อไปเลย A person who often use the website especially someone who makes an appear in video on the website is อาชีพนี้เป็นอาชีพใฝ่ฝันของเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนะคะสร้างเงินได้เยอะมากทีเดียวนะคะที่เท่าที่ดูนะคะอาชีพนี้คือ the answer is YouTuber คุณทำเยอะมากนะคะ and next a person who repair water pipe bath toilet and etc เขายกตัวอย่างว่าบุคคลท่านนี้ repair water pipes ท่อน้ำภาษาอังกฤษคืออะไรนะนึกเลยค่ะ is plumber ก็คือใครช่างประปานั่นเองนะคะนี่เลยต่อเลยนะคะจดไปด้วยนะลูกจะได้ทบทวนนะคะ This person welcomes and helps visitors in the hotel and answers their questions คีย์เวิร์ดสำคัญที่บอกเด็กๆนะคะคือคำนี้ค่ะ welcomesand helps visitor in the hotel ยังไม่พอมีหน้าที่ answer their questions เพราะฉะนั้นอาชีพนี้คืออะไร the answer is receptionist หน้าที่ของเขานะ welcome and help visitor in the hotel okay next this person job isTreating and look after people too. มีคีย์เวิร์ดที่บอกลูกนะจ๊ะคือคำนี้ค่ะ treat กับคำนี้เลย look after people teeth. Okay, take a look at the answer. Dentist หมอฟันนะคะเดี๋ยวพอกลับมาที่คลาสของเลือดปัญญาเดี๋ยวจะลองให้เด็กๆทำนะคะอาชีพของใครของมันลองทำนะคะคนละหนึ่งเท่านั้นเอง Okay, and the last one is an official on the bus who collects fares, gives tickets is called ลูกก็ดูสิ is called อะไรดีนะนะคะลองดูนะ The stage conductor ก็คือพนักงานรับจ่ายแล้วก็จ่ายตั๋วให้กับผู้โดยสารบนรถเมล์นะคะบนรถโดยสารนั่นเองคอนดักเตอร์
ทีนี้อันนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างเหมือนกันที่ได้บอกย้ำกับเด็กๆไว้ว่าจะให้เด็กๆได้ลองทำนะคะว่าลองขยายความซิอย่างเช่นคำนี้นะคะเด็กเขียนอยู่แล้วเนาะนะคะ like God บ้านเราก็มีอยู่ที่ไหนเดาก็อยู่ชายหาดหรือว่าเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวหรือตามเนี้ยค่ะมีหน้าที่ทำอะไร like God is a rescuer who supervise the safety and rescue of swimmer มีหน้าที่ก็คือเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็สอดส่องดูแลความปลอดภัยสำหรับภัย rescue of swimmer ก็คือนักว่ายน้ำแต่ในนี้เขาขยายความให้รู้ว่านี่เลย can work in a variety of settings รวมถึงอะไรบ้าง private swimming pool สระว่ายน้ำหรือใช้คำว่า public swimming pool ส่วนที่เป็นส่วนตัวของเขาเขาอาจจะจ้างมาเพื่อป้องกันอันตรายนะคะเวลาว่ายน้ำจมน้ำหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เลย public ที่สาธารณะ and water นะทีนี้สิ่งสำคัญบอกอีกว่า like a keep you and your family safe at the beach อันนี้สำคัญมากนะคะที่บ้านเราก็มีนะประเทศไทยนะคะมีเหมือนกันนะคะ the next one billboy ความหมายบอกในย่าบอกเด็กบอกว่า work in the hotel premise เป็นสายงานหนึ่งในโรงแรมทำอะไร assist guests from the front door ยืนต้อนรับเราอยู่ที่ไหนประตูด้านหน้าเลย there's a lot of multitasking มีงานหลายๆอย่างมากเลย aside from carrying the luggage ทำไมคะไม่ว่าจะเป็นยกกระเป๋ามาแหละนะคะเปิดประตูแล้วทำไงออกต่อไป Billboy are also responsible in parking the guest car แล้วก็บางโรงแรมนะคะเป็นไงรับรถของลูกค้าไปจอดอย่างเงี้ยค่ะนะ Billboy เอาล่ะทีนี้เราทบทวนมาพอสมควรนะคะงานของเด็กนะจ๊ะลูกงานของเด็กนะคะอยู่ที่นี่เลย Unit 3 Commodity Jobs หน้าที่ของลูกคือนะคะอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ Look at this picture and use the words in the box ดูรูปภาพแล้วก็เลือกคำศัพท์เขามีคำศัพท์ให้ลูก teacher businessman doctor maid carpenter surgeon electrician secretary and businesswoman ลูกก็มาดูคำศัพท์อ๋อมันถูกต้องตรงไหนให้ลูกใส่บริเวณด้านนี้เข้าไปนะคะแล้วเราจะมาเฉลยกันในฟ้าตอนกลับมาโรงเรียนเลือดปัญญานะคะ For the next one number two ทำยังไงให้นำคำเหล่านี้ค่ะไปเลือกใส่ให้ถูกต้องงานนี้ม.2นะคะงานนี้ไม่เฉลยนะเพราะปกติในคลิปที่ผ่านๆมานี่คุณสาจะพอวอเฉลยไปแล้วแต่คุณสาก็จะเฉลยเพิ่มเติมอีกสัก2ข้อแต่คราวนี้ไม่นะคะเพราะว่าอะไรเป็นคลิปทบทวนนะคะคลิปทบทวนนะเด็กต้องทราบนะคะเพราะว่าท่องศัพท์มาจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะทีนี้มาดูชิ้นงานที่3เหมือนกันแต่ตัวเลือกก็จะเยอะหน่อยนะคะ big box race park short box break spring ลูกก็เลือกดูอ๋อนี่ choice เยอะมากๆเลยแต่ว่าให้เลือกตอบแค่7ข้อเพราะนั้นให้เราดูที่ไหนดูที่ประโยคค่ะแล้วก็เลือกคำศัพท์มาใส่ซึ่งคำศัพท์ไม่ได้ยากเกินความสามารถของม.2ทุกคนเลยนะจ๊ะโอเค next ต่อเลยนะคะทีนี้ก็เป็นอันนี้นะคะก็จะเป็น review unit 1นะคะลูกก็เป็นไงเหมือนเดิมค่ะแค่นำคำศัพท์ที่อยู่ตรงนี้ businessman businesswoman ไปใส่ในช่องว่างด้านล่างตรงนี้เขียนใส่ไปเลยว่าอาชีพเหล่านี้ที่เป็นภาพการ์ตูนในหนังสือเด็กนะคะทุกคนมีหนังสืออยู่ที่ตัวอยู่แล้วดูไปพร้อมกันแล้วก็เป็นไงคะเขียนใส่เข้าไปซึ่งอาชีพก็มีอย่างที่ครูได้ทบทวนไปแล้วก่อนหน้านั้นนะคะเช่นเดียวกันข้อ4และ5นะคะเพราะนั้นฝากงานเด็กๆไว้นะนะคะย้ำนะว่าเรากลับมาแล้วเราเช็คงานนะคะพร้อมกับตรวจเฉลยนะคะสำหรับอาชีพนะคะแล้วก็จะให้ลองถามด้วยนะคะมาดูตรงนี้บ้างอันนี้ก็ทบทวนนะคะ What's his job? An artist, architect, an actor คำตอบคือคิดไปโอเค next What's his job? Just accountant, doctor.
ถ้ากลับมาที่เลิศปัญญาแล้วถามตอบไม่ได้นะคะจะให้เด็กๆลองยังไงดีล่ะสะกดคำศัพท์ดีไหมลูกนะคะเพราะนั้นไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ได้ยากที่ผลที่ไม่แปลนะคะเพราะว่าเป็นศัพท์ค่อนข้างง่ายมากๆนะคะมีอะไรคะ What's his job? Reporter, businessman, postman. เพราะฉะนั้นคำศัพท์จะค่อนข้างง่ายย้ำเหมือนเดิมว่าง่ายมากง่ายเหลือเกินนะคะเพราะนั้นลูกลองทำนะแล้วก็ให้ตัวอย่างมาด้วยค่ะนี่เลย I'll just take next doctor, hairdresser, engineer, waiter, police officer, dentist, postman, electrician.Mechanic and firefighter เป็นตัวอย่างให้นะคะลองดูนะคะต่อไปคือ bus driver accountant student singer คำนี้เวลาเราออกเสียงดีออกเสียงซิงเกิลใช่ไหมคำนี้ออกเสียงsinger นะคะนักร้อง housewifeBarber, gardener, waitress, referee, กรรมการตัดสิน cashier, workman, and priest. ลองดูนะนะคะ The next one, secretary, lawyer, salesperson, billboy, parrot, astronaut, flight attendant, merchant, carpenter, chief,actor and musician เพราะฉะนั้นนะคะศัพท์เราอ่านบ่อยๆท่องบ่อยๆเราจะได้จำได้นะคะเพื่อสะสมความรู้นะคะเด็กนะเอาล่ะหวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กนะคะแล้วก็เด็กก็อย่าลืมทำงานแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยขอบใจเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ